จากกรอบที่นำเสนอไปเบื้องต้นนะเป็นกรอบในการบริหารโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองขมามวิทยาคมมีฝ่ายต่างๆซึ่งกรอบตรงนั้นมันเป็นกรอบที่ต้องถูกบังคับด้วยระบบราชการก็คือมีข้อระเบียบมีข้อกฎหมายรองรับเพื่อการให้การบริหารเป็นไปตามกรอบแต่ถ้าพูดถึงเรื่องวิชาการนะข้าพเจ้าเนี่ยสิบเอกไกรศรีชิดนอกเนี่ยจะบริหารด้านวิชาการดังนี้ก็คือจากโลกในอดีตไม่เป็นโลกคูก้านะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะกฎกลายเป็นกติกาเป็นกลายเป็นกฎเกิดการย้อนแย้งโดยย้อนแย้งทางระบบภัยธรรมชาติอย่างเช่นเขื่อนเนี่ยเขาสร้างเขื่อนก็แตกนะน้ำท่วมอะไรต่างๆแผ่นดินไหวนี่ก็คือความเป็นคูก้าของธรรมชาติระบบการเมืองประเทศที่มันมีมหาอำนาจมันพูดในเรื่องเศรษฐกิจก็จะไปคุกคามในประเทศที่ด้อยกว่านี่ก็คือความเป็นคูก้าทำยังไงการศึกษาไทยจะให้ทันเรียนรู้นะก็คือก็ต้องมาเปลี่ยน mindset ใหม่นะเปลี่ยน mindset ของคุณครูและนักเรียนในระบบ learning การเรียนรู้ก็คือคุณครูเนี่ยมัวที่จะไปสอนในบุ๊กในหนังสือต่างๆโอเพ่นเปิดมาตอนเช้าเปิดในหนังสือสอนนักเรียนบนกระดานดำไม่แล้วคุณครูต้องเป็นหน้าที่เซอร์วิสเรื่องต่างๆที่คุณครูสอนในอดีตมันสามารถเรียนรู้ในระบบ Google นะเปิดเข้าไปมันจะมีทุกอย่างให้เราเรียนรู้ได้ทันโลกทันเวลาจะนำสิ่งนี้มาใช้ก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีฉะนั้นโรงเรียนต้องบริหารจัดการการเรียนเรียนรู้ใหม่จะไม่เรียนรู้แบบว่าเรียนรีเรียนอันเรียนไม่ได้แล้วนะมันต้องเรียนรู้แบบมี data ข้อมูลแชร์ลิงก์ไปให้คนอื่นได้รู้ว่าตัวเองมีความรู้อะไรไม่ไปเรียนรู้กับครูคนใดคนหนึ่งก็คือซัมวันไม่ใช่มันต้องไปเรียนกับเอดีวันเราจะไม่เรียนในอาคารสถานที่หรือโรงเรียนนะซัมแวร์มันจะเป็นเอนิแวร์นะเราจะไม่เรียนในระบบที่ว่า8โมงเช้าไปถึงบ่าย3โมง10โมงแล้วก็เลิกเรียนไม่ใช่ซัมไทม์นะมันเป็นเอดีไทม์เรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับอันนี้ก็คือแนวทางการจัดการศึกษาอีกอย่างนึงนโยบายรัฐบาลจัดให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะอยู่กับสังคมอย่างมีความสุขมีเสถียรภาพเกิดความมั่นคงของชาตินี่คือแผนการศึกษาของชาติปีพุทธศักราช2560ถึง2579วางไว้20ปีแล้วก็นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพูดเรื่องการศึกษาก็คือพุทธศักราช2566ถึง7พุทธศักราช2570วางไว้โดยยึดตามกรอบของนโยบายของชาตินะจัดงบประมาณอะไรต่างๆลงสู่สถานศึกษาโรงเรียนทำยังไงเด็กถึงอยากมาเรียนก็อยากเกิดความคิดว่าโรงเรียนต้องมีฟาร์มอินดักเชันแล็บก็คือเป็นโรงแล็บลองทดลองนักเรียนก็ใส่ความรู้ใส่ AI ตัวเองมาเป็นความรู้นำมาเป็นผลิตอย่างเช่นหุ่นยนต์อะไรแข่งขันกันทำให้เด็กเกิดอยากมาโรงเรียนนะคุณครูต้องเป็นคุณครูที่เป็นเนชั่นเป็นสมาร์ทเนชั่นเป็นเวอร์เทคนะสอนนักเรียนนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาสอนนะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะครับอยากจะทุนนโยบายในการจัดการศึกษาแบบนี้เราจะไม่ทิ้งใครว่าคนใดการเรียนการสอนว่าคนนี้สอบตกนะได้คนนี้ได้ที่1ที่2ที่3แล้วคนสอบตกเขาจะอยู่ยังไงเขาอยู่สังคมได้ไหมไม่ได้ทุกสุขไปพร้อมๆกันทุกคนมีความรู้แชร์ความรู้ให้เพื่อนช่วยเหลือเพื่อนนะสุขทุกไปพร้อมๆกันเป้าหมายของการศึกษาจัดให้เด็กอย่างไรไม่ใช่ว่าเด็กมาเรียนหนังสือแล้วได้ทานสคริปต์ได้ไปประกาศนียบัตรแต่ไม่มีองค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดไปดำรงชีวิตได้นะฉะนั้นคุณครูต้องจัดการศึกษาให้เด็กได้มีความรู้จริงสามารถจบแล้วมีงานทำประกอบอาชีพได้อย่างเช่นโรงเรียนเราเนี่ยได้รับงบประมาณจากองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดบุรีรัมย์จ้างครูต่างชาติมานะคุณครูเดซี่เมื่อวานผู้อำนวยการก็พานักเรียนกลุ่มหนึ่งไปเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงก็คือไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตให้นักเรียนได้รู้ว่าจะจ่ายสินค้าจ่ายของอย่างไรนะเผื่ออนาคตจบไปสามารถดำรงชีวิตตัวเองได้ไปทำงานต่างชาติต่างประเทศได้ก็เอาพื้นฐานจากการเรียนรู้ของโรงเรียนน้องขมามที่ผมไปใช้ได้จริงอันนี้คือแนวทางการจัดการศึกษา